2-3 กันยายนนี้เตรียมพบกับงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรยังเก่าที่มาพร้อมกับองค์ความรู้การทำเกษตรสบายๆและเกษตรเมืองเรืองใกล้ตัวตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง17:00 น.ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติปทุมธานีและ Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรพลาดไม่ได้กับการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกับวิทยากรวัยเก่ากว่า8หลักสูตรไม่เสียค่าใช้จ่ายอาทิหลักสูตรทำเกษตรให้สำเร็จเริ่มต้นอย่างไรหลักสูตรสวนเกษตร7 ชั้นหลักสูตรทำเกษตร1 ไร่รายได้หลายแสนหลักสูตรน้ำหมักปุบผาปราบแมลงและหลักสูตรเห็ด3 รสทรงเครื่องเป็นต้นโดยรับชมการอบรมออนไลน์ได้ทาง YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรพบกับคู่รักในวิถีเกษตรพี่อัดและพี่วันเจ้าของบ้านสวนแก้วอัมไพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรจังหวัดสระบุรีในนิทรรศการเกษตรสบายสไตล์สวนแก้วอัมไพที่นำเอาเรื่องราวความสำเร็จจากการทำเกษตรผสมผสานและการบริหารจัดการสวนแบบครบวงจรในเรื่องของการปลูกผักหวานป่าพร้อมทั้งเทคนิคการทำการตลาดการสร้างช่องทางการขายสินค้าออนไลน์หรือแม้แต่การจัดโปรโมชั่นต่างๆมาถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรที่บ้านของตนเองพร้อมชมรูปแบบการทำเกษตรสไตล์คนเมืองวิถีของคนยุคใหม่จากนิทรรศการเกษตรเมืองเรื่องใกล้ตัวอาทิการปลูกผักยกแค่โดยใช้หลอดไฟ LED การปลูกผักคอนโดโดยใช้นวัตกรรม IoT พร้อมเคล็ดลับการปลูกการดูแลแบบไม่มีกากชอบชิลๆกับผลผลิตทางการเกษตรสดๆจากสวนสินค้าแปรรูปหลากหลายต้นไม้พันไม้นานาสายพันธุ์และอาหารอร่อยรสเด็ดจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรและภาคีความร่วมมือที่นำมาจำหน่ายให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อกลับบ้านในราคาย่อมเยากว่า100ร้านค้าคนทุกวัยไม่ควรพลาดกับการเรียนรู้เรื่องราวการทำเกษตรจากเกษตรกรสุดเก่าในงานเกษตรยังเก่า 2-3 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง17:00 น.ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติปทุมธานี